ในขณะนี้นะครับมีผู้ติดตามช่องเราแค่ 23% จาก 100% เท่านั้นถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆนะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับฝากกด Subscribe เพื่อให้หลอดสีม่วงมันเพิ่มขึ้นและเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า 30% เลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า 10 ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะมาทำการอัปเดตข่าวสารของ eFootball 2023โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับจะทำการพูดถึงนักเตะแพ็คใหม่หรือว่าการคาดการณ์นักเตะแพ็คของ Player of the Week ทุกคนหรือว่า POTW นั่นเองนะครับในภาษาไทยก็คือผู้เล่นโดดเด่นประจำสัปดาห์นะครับผมก็จะมีใครกันบ้างที่ต่างประเทศให้การคาดการมาเราก็ทำการรับชมในคลิปนี้ได้เลยเลยกันนะครับก่อนไปรับชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับถึง 100,000 ซับเมื่อไหร่ก็จะมีกิจกรรมแจก ID แจกของรางวัลกันอย่างแน่นอนทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับเรามาเริ่มรับชมกันเลยเลยกันนะทุกคนก็มาดูในส่วนของแพ็คปัจจุบันกันก่อนนะครับในภาพหน้าปกก็นำทับโดยเควินเดอร์บอยคนลิโอเนลเมสซี่แล้วก็เป็นฟูรูฮาชิจากเซลติกนะครับอันนี้คือ3นักเตะที่อยู่ในภาพหน้าปกของแพ็คปัจจุบันนะครับก็ในรายละเอียดก็คือมีมาทั้งหมด11คนเลยด้วยกันนะครับนำทับโดยเควินเดอร์บอยนะครับลิโอเนลเมสซี่คนนัทไทเดลิกนะครับลุยอาเบโตอีเซ่นะทุกคนต่อมาปีกขวาของบิยาริอัลนะครับต่อด้วยดีลาเรโซจากนาโปลีทุกคนโมลีน่าจากแอตมาดริดนะครับเบิร์กเฮาจากอาเจ็กอัมสเตอร์ดัมคนปิดท้ายด้วยฟูรูฮาชิแล้วก็พวกสาประตูอีก1คนนะครับก็สำหรับแพ็คปัจจุบันนะครับเปิดได้ทั้งหมด3ครั้งแล้วก็มีการเปิดฟรีด้วย1ครั้งนะครับเปิดได้ใครกันไปบ้างหรือว่าเปิดฟรีได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับแพ็คปัจจุบันที่กำลังจะหมดอายุไปนะครับและต่อมาทุกคนเรามาดูในส่วนการคาดการณ์กันบ้างแล้วกันนะครับย้ำนะทุกคนเหมือนเดิมตามปกตินะครับสำหรับการคาดการณ์ก็คือเป็นการนำเสนอการคาดการณ์ของสื่อต่างประเทศหรือว่าเว็บไซต์ต่างประเทศที่มีการคาดการณ์มานะครับผมได้ทำการหยิบยกมาทั้งหมด2สื่อด้วยกันนะครับสำหรับการคาดการณ์แพ็คของ Player of the Week นะครับก็มาดูกันครับว่ามีใครกันบ้างที่สื่อต่างประเทศให้การคาดการณ์มานะครับเรามาเริ่มที่สื่อแรกทุกคนก็ให้การคาดการณ์มา11คนตามนี้เลยนะครับนำทับโดยองตวนคริสมันจากแอตเลติโกมาดริดนะครับแอนโทนีจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกคนแล้วก็เป็นจอห์นสโตนจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับต่อมาเอียกี้วิลเลียมทุกคนวิทินยาจากเบสเชนะครับนาโชจากเรอัลมาดริดครับทุกคนโอลิวัสกินจากแอตตันวิลล่านะครับซานเชสจากอาเจ็กอัมสเตอร์ดัมทุกคนต่อด้วยโซเลนเก้ทุกคนแล้วก็ผู้รักษาประตูอีก1คนนะครับปิดท้ายด้วยคาร์ดิโอล่าตำแหน่งของกองหลังเซ็นเตอร์แบ็กหรือว่า CB นั่นเองนะครับอันนี้คือการคาดการณ์ของสื่อแรกทุกคนก็สมมติว่าถ้ามาตามนี้นะครับทุกคนอยากได้ใครกันบ้างหรือว่าอยากเปิดฟรีได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนก็ขอให้เปิดได้คนนั้นเลยกันนะครับเรามาดูต่อในส่วนของสื่อที่2กันบ้างนะครับสำหรับสื่อที่2ก็ให้การคาดการณ์มาแล้วทุกคนมาดูกันนะครับว่ามีใครกันบ้างนะครับก็สำหรับสื่อที่2ให้การคาดการณ์มาประมาณนี้นะครับมีมาทั้งหมด11คนเลยด้วยกันนะครับนำทับโดยประธานเป้อีกแล้วทุกคนมาเยอะจริงๆทุกคนมาบ่อยมากๆเลยนะครับนำทับโดยคิเลียนเอ็มปาเป้คนเดียโก้โจต้านะครับองตวนกิสมันแอนโทนีโคนนาโชนะครับคนต่อมาเป็นจอห์นสโตนโคนอิจกี้วิลเลียมนะครับเบนเลโนต่อด้วยเบียดจากเซบีย่านะครับปิดท้ายด้วยแคสเวลทุกคนกองกลางตัวรุกของเรนเจอร์นะครับแล้วก็กองกลางเซเบฟของโรม่าอีก1คนนะครับอันนี้คือการคาดการณ์ของสื่อที่2นะครับก็สำหรับสื่อที่2นะครับให้ค่าพลังเวตันแล้วก็รวมบุตรคร่าวๆมาด้วยกันนะครับก็มาดูนะครับทุกคนว่ามีใครค่าพลังตันเท่าไหร่กันบ้างครับเริ่มที่คนแรกเป็นในส่วนของกองกลางของเอสโรม่าครับเวตันอยู่ที่88เมื่อบุตรอยู่ที่ประมาณ91นะครับสำหรับกองกลางของเอสโรม่านะครับต่อมาเป็นกองกลางตัวรุกของเรนเจอร์อย่างแคสเวลทุกคนมาตำแหน่งของกองกลางตัวรุกหรือว่า MF นะครับเวตันอยู่ที่89ทุกคนเมื่อบุตรอยู่ที่ประมาณ92นะครับสำหรับแคสเวลและต่อมาคนที่3นะครับเป็นในส่วนของกองหลังเซนเตอร์แบ็กจากเซบีย่านะครับเวตันอยู่ที่90ทุกคนเมื่อบุตรอยู่ที่ประมาณ93นะครับสำหรับกองหลังจากเซบีย่าและต่อมาเป็นอิจิเกวิลเลียมทุกคนมาตำแหน่งวินแบ็กฝั่งขวา RMF นะครับเวตันอยู่ที่92และเมื่อบุตรอยู่ที่ประมาณ95เลยด้วยกันนะครับและต่อมาเป็นเบนเลโน่คนผู้รักษาประตูของฟูลแลมนะครับเวตันอยู่ที่92คนเมื่อบุตรอยู่ที่ประมาณ95นะครับสำหรับเบนเลโน่และคนต่อมาเป็นจอห์นสโตนคนกองหลังเซนเตอร์แบ็กของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเวตันอยู่ที่93เมื่อบุตรอยู่ที่95เลยนะครับสำหรับจอห์นสโตนนั้นคน
และคนต่อมาเป็นในส่วนของนาโชจากเรอัลมาดริดนะครับก่อนในภาพนี้นะครับมาตำแหน่งของแบ็กซ้ายหรือว่า LB คนได้ตันอยู่ที่93เมื่อบูธอยู่ที่95เลยนะครับสำหรับนาโชนะครับและต่อมาเป็นแอนโทนีจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับทุกคนมาตำแหน่งของวินแบ็กฝั่งขวาหรือว่า RMF นะครับเวลตันอยู่ที่94เมื่อบูธอยู่ที่ประมาณ97เลยนะครับสำหรับแอนโทนีและคนต่อมาเป็นโจต้าคนหรือว่าเดียโก้โจต้าจากหงแดงลิเวอร์พูลนะครับมาตำแหน่งปีกซ้าย LWF ทุกคนเวลตันอยู่ที่94เมื่อบูธอยู่ที่ประมาณ97เลยนะครับแล้วก็คนต่อมาเป็นอองตวนกริซมันจากแอตเลติโกมาดริดนะครับมาตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้าครับทุกคนเวลตันอยู่ที่94เมื่อบูธอยู่ที่ประมาณ97เลยนะครับปิดท้ายด้วยคนคุ้นเคยครับคนนั้นก็คือประธานเป้หรือว่าคิลิยันเอ็มปาเป้นั่นเองครับก็มาบ่อยมากๆคนก็เวลตันอยู่ที่97เมื่อบูธอยู่ที่ประมาณ100นะครับสำหรับคิลิยันเอ็มปาเป้จากปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการคาดการณ์ของสื่อต่างประเทศหรือเว็บไซต์ต่างประเทศที่ผลของการหยิบยกมานำเสนอทุกคนก็อยากให้ใครมากันบ้างหรือว่าอยากได้ใครกันบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะทุกคนเรามาดูในส่วนของอีเวนต์กันบ้างแล้วกันนะครับสำหรับอีเวนต์วันพฤหัสก็มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมทุกคนสำหรับ2อีเวนต์นะครับก็คือทัวร์อีเวนต์ของ YY Cup นะครับสำหรับการแจกฟรีไอเทมเช่นเดียวหรือว่าการเปิดแพ็คฟรี1ครั้งนะครับก็อยากเปิดฟรีได้ใครกันบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับปิดท้ายด้วย Challenge Event ของ YY Cup หรือว่าการแจกทองฟรี50 Ethereum Coin หรือว่า50ถอนนี่นะครับทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า 30% เลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับ